สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำหอมนะคะอาจจะไม่ใช่ขวดแรกในชีวิตเนาะแต่ว่าเป็นน้ำหอมขวดแรกหลังจากทำงานมานะคะก่อนหน้านี้คือแบบซื้อน้ำหอมเพราะว่าตอนที่ยังเรียนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้เป็นน้ำหอมขวดแรกที่แบบว่าเฮ้ยฉันทำงานแล้วฉันก็แบบอยากมีน้ำหอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่ที่ทำงานเขาใช้กันก็แบบอุ๊ยหอมจังเลยวันนี้ก็เลยแบบว่าไปเดินเลือกนะคะดมอยู่ประมาณสัก 6-7 เชลล์เยอะมากๆจนพนักงานขายถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะความจริงก็คืออยากจะบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าฉันชอบแนวไหนสุดท้ายนะคะก็เลยตัดสินใจมาได้1ขวดนะก็เลยเลือกขวดที่มีปริมาณที่น้อยที่สุดก็คือ30มิลนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกแค่30มิลเพราะว่าน้ำหอมที่เคยซื้อมาส่วนมากเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสเต้หรือว่าจะเป็นDKNY Apple อะไรอย่างเงี้ย Apple เขียว Apple ชมพูอะไรพวกเนี้ยที่ใช้มาเนาะไอ้พวกเนี้ยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะซื้อแบบ100มิลมันก็หอมดีบางทีก็แบบใช้ไม่นานมันก็แบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันก็เก่าเก็บอะไรอย่างงี้คราวนี้ก็เลยแบบเอ้ยเรามาซื้อแบบแค่30มิลก็พอใช้หมดแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่หรือว่าเราอาจจะแบบมีตังเหลือไปซื้อขวดใหม่เนาะมาเรามาแกะกันเลยนะคะขอแกะนะมาดูก่อนแพ็คเกจจิ้งเบอร์รี่Blush นะคะนี่อันนี้ก็จะมีแบบการขโมยเนาะนี่ด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือโน่นนี่นั่นนะคะนี่มี QR code นะคะอันนี้ซื้ออยู่ที่ร้าน If and Boy นะคงไม่ต้องเช็คบาร์โค้ดใช่ไหมว่าของแท้หรือของปลอมเขาคงขายของแท้เนาะอ่ะมาแกะกันเลยเนาะอันนี้มองเห็นไหมตัวเล็กก็จิ๋วหริวผลิตเมื่อปี2023เดือนกุมภาเองของใหม่นะคะแกะกันแบบเรียวๆไปเลย30มิลเนาะเพื่อนๆทุกคนไปด้วยกันไปเลือกกับแม่อู้สีชมพูน่ารักจังเลยอ่ะชมพูอ่อนๆแอบดมหน่อยนะหอมค่อยๆแกะว้าวอันบ็อกซ์ไปด้วยกันเป็นยังไงเนาะอุ้ย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 น้องมาแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าปึ๊บข้างในไม่มีอะไรอุ้ย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 ขวดเล็กกระจิ๋วหริว30มิลโอ้น่ารักนะคะเบอร์รี่ blush นี่ขวดน้องค่อนข้างหนักนะด้านล่างเขียนว่าอะไรเอ่ยช่วยกันดู3037 30มิลนี่เบอร์รี่ฝามันจะออกสีน้ำตาลแบบเข้มๆเป็นเหมือนสีกระอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมเหมือนพวกกิฟต์อีวิตอะไรอย่างเงี้ยอีวิต้าเนาะชอบเรียกอีวิตมาค่อยๆเปิดอุ้ยได้ยินเสียงไหมอุ้ยนี่ฝาด้านในขอดมหน่อยนะขอดมหน่อยอุ้ยหอมมาก
อมมากเลยหอมไหนดมดูสิขอดมหน่อยนะทุกคนมีหอมอ่ะเอากล่องขยับออกก่อนเนาะอุ๊ยหอมมันหอมแบบดอกไม้หรอใช่ไหมน่าจะหอมแบบดอกไม้หอมอ่ะไม่ต้องเอาอันนี้รองก็ได้หอมมีภาษาอังกฤษไหมทุกคนช่วยกันมองมันตัวเล็กมากมองไม่เห็นเลย ingredient อ่ะส่วนผสมมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีน้ำหอมมีน้ำอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันน่าจะแปลว่าดอกไม้หรือเปล่า Made in Spain Burberry.com อันนี้คนขายแบบเชียร์สุดใจสุดฤทธิ์สุดเด็ดหอมสรุปก็คือดีโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเนาะถ้าเผื่อได้มีขวดใหม่หรือว่ามียี่ห้ออื่นมาก็จะเอามารีวิวอันนี้เป็นแบบน้ำหอมขวดแรกเนาะที่ทำงานแล้วก็ซื้อมาใช้คนอื่นอาจจะใช้บ่อยแล้วเนาะแต่ว่าก็เพิ่งใช้ตอนทำงานเมื่อก่อนนี้ก็จะแบบใช้อันเดิมเนาะแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลชมพูแล้วก็เอสเต้บางคนบอกว่ากลิ่นผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าชอบอ่ะมันเป็นกลิ่นดอกไม้มีคนเคยบอกว่าถ้าเผื่อเราอยากรู้ว่ามันหอมไหมให้ผู้ชายดมผู้ชายอยู่ที่ไหนใช่ไหมดมเองก็ได้นี่ My Burberry Blush นะคะใครสนใจก็ไปซื้อได้นะตอนนี้อยู่ที่ Eve and Boy วันนี้ซื้อแบบว่ามันมีโปร30มิล 2,600 กว่าบาทนี่แหละ 2,600 กว่าบาทแต่ว่าเขาลด on top 10% วันนี้ซื้อนะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17กรกฎาคม2023ปีพ.ศ.2566มาลดราคา 10% เหลือ2426เหลือ 2,426 บาทนะคะซื้อที่ Eve and Boy ถ้าเผื่อใครสนใจก็แวะไปถอยได้นะไม่ได้ค่าโฆษณาต้องบอกก่อนนะแต่ว่าแบบว่าถ้าเผื่อแบบว่าเรามีงบที่แบบจำกัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเช็คโปรต่างๆได้นะคะวันนี้ก็ขอรีวิวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะ